แดนไม่ทนถามแพตตี้เรียกได้ว่าเป็นคู่รักสุดฮอตบนโลกโซเชียลที่ทุกคนจับตามองตลอดสำหรับแดนวรเวทล่าสุดถึงกับออกอาการเลยทีเดียวเมื่อแพตตี้หวั่นใจบอกไม่ได้ชอบดูบอลแต่ชอบดูนักบอลหลักฐานชัดจริงๆฟุตบอลบิ๊กแมตช์วันแดงเดือดของวันนี้เป็นการฟาดแข้งระหว่างทีมแมนยูพบทีมริเวอร์พูลณสนามราชมังคลากีฬาสถานต้องบอกว่าเป็นเดอะแมตช์ที่คนหนาแน่นมากๆและคนดังในวงการบันเทิงก็ไปร่วมเชียร์ติดขอบสนามกันเยอะมากเช่นกันรวมถึงคู่รักมุ้งมิ้งอย่างแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมารินที่เกี่ยวก้อยกันไปเชียร์ทีมแมนยูโดยแพตตี้มากับชุดน่ารักเสื้อแดงใช้ผ้าพันคอมาเป็นผ้าคลุมหัวได้แฟชั่นเก๋ๆเรียกว่ามาในลุคแบบเรียบๆแค่นี้ก็ทำใจละลายกันแล้วค่ะแต่ที่ไม่ถูกใจพี่แดนเห็นพี่จะไม่ใช่แฟชั่นอะไรแต่เป็นการเอนจอยของแพตตี้ที่ได้ถ่ายคลิปนักบอลแบบตั้งใจมากๆงานนี้แดนถึงกับอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับถามว่าไหนบอกไม่ชอบดูบอลพร้อมกับเขียนแคปชั่นบนหวงๆเขียนว่านี่ไม่ใช่วันแดงเดือดแต่เป็นวันแดงเดือดน้องเขาบอกไม่ชอบดูบอลแต่ชอบดูนักบอลตั้งใจเกินไปนะอังเกงใจพี่นิดนึงวันแดงเดือดแฟนๆหลายคนเห็นคลิปและแคปชั่นถึงกับฮาลั่นเลยทีเดียวค่ะ